นศึกเล็กยอดมวยไทย5ปี41ไฟไม่แพ้ใครล่าสุดเตะก้านคอน็อครับ1ล้านกีฬาวันที่12พฤษภาคม2567 10:14 น.ขุนศึกเล็กยอดมวยไทยยุคนี้5ปี41ไฟยังไม่แพ้ใครล่าสุดเตะก้านคอน็อคเพชรสยามรับโบนัส1ล้านบาทเพชรบุญชูเผยคู่มวยในฝันดวลพระจันทร์ฉายเป็นนักมวยไทยที่มาแรงที่สุดในขณะนี้สำหรับขุนศึกเล็กมุมเด็กเซียนที่ล่าสุดเตะก้านคอเอาชนะน็อคเพชรสยามจอภัทริยาไปได้ในยกที่3ในศึก RAJADAMNERN Stadium Championship SUPERFIGHT ครั้งที่3ที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมารับโบนัส1ล้านบาทชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ขุนศึกเล็กยอดมวยวัย18ปีจากอาจารย์กระนวลจังหวัดขอนแก่นยืดสถิติสุดโหด5ปีชก41ไฟยังไม่เคยแพ้ใครซึ่งหลังจากปราบเพชรสยามมาได้แฟนมวยต่างเฝ้ารอดูว่าใครจะเป็นคู่ชกคนต่อไปของขุนศึกเล็กเจ้าของแชมป์รุ่นแบนตั้มเวทของเวทีราชดำเนินด้านเพชรบุญชู FA Groupอดีตนักมวยไทยชื่อดังที่ผันตัวเองเป็นทีมงานโปรโมเตอร์ของศึกวันได้โพสต์ข้อความหลังชัยชนะของขุนศึกเล็กระบุว่าพระจันทร์ฉาย VS ขุนศึกเล็กคู่มวยในฝันบทบรรณาธิการสิ้นสุด252ว.แต่งตั้งประเด็นร้อนวันที่11พฤษภาคม2567 10:22 น.สมาชิกวุฒิสภารวม250คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแต่ยังคงรักษาการจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ในช่วงที่กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดต่อไปตามรัฐธรรมนูญนั้นมีสมาชิกวุฒิสภาบางคนอ้างว่าวุฒิสภาชุดนี้ยังมีอำนาจเต็มทุกประการยกเว้นการโหวตให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีจึงพร้อมดำเนินการเต็มอำนาจในการโหวตกรรมการในองค์กรอิสระที่ยังค้างอยู่ในวาระอ้างว่าเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเกิดสุญญากาศในช่วงที่ยังไม่มีวุฒิสภาชุดใหม่ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าผิดมารยาทเกินไปหรือไม่ทั้งหมดหน้าที่ไปแล้วแต่ที่ยังอยู่ต่อก็เป็นเพียงการรักษาการให้กระบวนการนิติบัญญัติเติมเต็มมีความสมบูรณ์เท่านั้นอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาหลังจากนี้แม้บางส่วนจะหมดไปตามบทเฉพาะการเช่นการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272อำนาจติดตามและออกกฎหมายปฏิรูปประเทศตามมาตรา270และอำนาจกลั่นกรองกฎหมายแบบพิเศษตามมาตรา271แม้อำนาจพิเศษจะไม่มีอีกแล้วแต่ระหว่างรอการได้มาซึ่งวุฒิสภาชุดใหม่นั้นวุฒิสภาชุดนี้ยังจะมีอำนาจต่างๆต่อเนื่องไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาเอาเองว่าจะให้ประชาชนมีภาพจดจำอย่างไรเพราะอำนาจการพิจารณาและกลั่นกรองร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรยังคงอยู่รวมถึงการร่วมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีอำนาจให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยอย่างไรก็ตามตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ดำรงอยู่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยมีภาระให้ประเทศชาติต้องใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5.65 พันล้านบาทแบ่งเป็นเงินเดือนเงินเพิ่มและสวัสดิการต่างๆทั้งของประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภารวมถึงผู้ช่วยประจำตัวอีกรายละ8คนประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้ชำนาญการประจำตัวและผู้ช่วยดำเนินการประจำตัววุฒิสภาชุดนี้ตลอดทั้ง5ปีประชุมร่วมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรีรวม3ครั้งได้แก่เห็นชอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐไม่เห็นชอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยอีกทั้งประชุมร่วมโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับแต่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากมีเสียงสนับสนุนไม่ถึง1 ใน 3จึงเป็นอันต้องตกไปทำให้เกิดคำถามว่าวุฒิสภามีไว้ทำไมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยจริงหรือไม่ซึ่งการทำหน้าที่ตลอดระยะเวลา5ปีก็มีคำตอบในตัวเองแล้วท็อปิกนิวส์ขีดล่าง 8,227,312แหวนแต่งงานแก้มบุ๋มพีทไม่ธรรมดามีเรื่องทั้งเรื่องราวและความฮาเลือกจนนาทีสุดทางก่อนห้างช็อปปิดบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 17:46 แหวนแต่งงานแก้มบุ๋มพีทไม่ธรรมดามีเรื่องทั้งเรื่องราวและความฮาเลือกจนนาทีสุดทางก่อนห้างช็อปปิดไม่ใช่ว่าแหวนแต่งงานที่เจ้าบ่าวพีทกันตพรหานพาณิชย์เขาหามาให้เจ้าสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยมีเรื่องราวที่น้ำหนัก 4.19 กรัตเพราะเป็นวันและปีที่เขาคบกันแหวนแต่งงานที่เจ้าสาวเขาหามาให้เจ้าบ่าวก็มีเรื่องราวเหมือนกันโดยที่พีทเล่าว่าถูกใจแหวนวงนี้มากแล้วก็มีเรื่องราวพร้อมกับบอกว่าให้ภรรยาเป็นคนเล่าที่มาของแหวนวงนี้ว่าแก้มบุ๋มเรามีแหวนกันหลายวงมากแต่ส่วนใหญ่เป็นแหวนแฟชั่นแล้วถ้าพี่พีทเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่หยิบมาใส่จนนาทีสุดท้ายคือเมื่อวานในเมื่อเราอยู่โรงแรมใกล้ห้างสรรพสินค้าเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็เลยบอกว่าพี่พีทเราควรมีแหวนอีกวงหนึ่งเพื่อที่ว่าอันนี้เป็นแหวนวงที่เราแต่งเพราะถ้าวงอื่นๆที่เราซื้อให้กันมันมีหลายวงมากแต่มันยังไม่จึ้งสำหรับหนูเลยขอเปลี่ยนอยากได้อีกวงหนึ่งเลยตัดสินใจตอนทุ่มครึ่งก่อนที่แบรนด์จะปิดตอน2 ทุ่มก็เลยซื้อแหวนใหม่แล้วดันมีพอดีและรู้สึกว่าเป็นทุกอย่างที่ต้องการซึ่งเขาจะใส่ติดตัวใช่ไหมคะหันไปมองหน้าพีทเรียกว่าแหวนวงนี้มาแบบไฟไหม้มากๆแถมเจ้าสาวยังเล่าอีกว่าเมื่อคืนได้นอนตอนตี 2เพราะว่าเพิ่งเตรียมของรับไหว้ตอน1 ทุ่มแถมยังนึกได้ว่าต้องมีของขวัญให้เพื่อนเจ้าสาวอีกด้วย